คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรามาลุยกันต่อที่สายที่9ครับคุณเจมส์คุณเจมส์มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเจมส์ครับที่มีเหตุให้ต้องนอนค้างอ้างแรมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่กลับต้องพบเจอกับความหลอนครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาคืนวันศุกร์ที่ฝนตกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณเจมส์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจมส์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณเจมส์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับอยู่ที่จังหวัดทำงานครับระยองมาทำงานใช่ครับนี่คือไปทำกี่วันผมเป็นเซลล์ครับก็จะใช่ครับจะพักอยู่ที่แต่แล้วแต่จังหวัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่ไปอยู่กี่วันแล้วเนี่ยที่ระยองเพิ่งมาวันนี้ครับมาแค่วันเดียวครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปกรุงเทพครับสลับไปสลับมาครับแล้วไปนอนกับใครครับเนี่ยอ๋อนอนคนเดียวครับนอนคนเดียวครับคนเดียวเลยเหรอใช่ครับนอนคนเดียวเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วเป็นโรงแรมที่ถูกควบคุมงบประมาณเหมือนกับเรื่องเล่าหลายๆเรื่องมาฮะใช่ครับก็จะเป็นตามพี่ๆทุกๆท่านที่เคยมาเล่าในรายการทุกครั้งครับคือเขาจะมีเลทให้ว่าถ้าคุณจะไปพักโรงแรมเนี่ยมีเลทให้เท่านี้นะมีบัดเจ็ตให้ครับแต่ถ้าเกินจากนี้คุณจะต้องออกเองซึ่งเซลล์เขาไม่ทำกันใช่ครับเขาก็ต้องยอมแบบที่รุ่นพี่ๆเล่าครับโอ้โหคุณเจมส์ทุนนะเป็นเซลล์มานานขนาดไหนแล้วครับก็เข้าปีที่5แล้วครับถือว่าประสบการณ์ช่ำชองไหมก็ต้องพักเดือนหนึ่งก็ต้องมีแบบ20วันเนี้ยครับที่นอนโรงแรมครับใช่ครับโอ้ประสบการณ์เยอะใช่ครับประมาณหนึ่งครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้คุณเจมส์มันเกี่ยวข้องกับอาชีพของเราปะจริงๆไม่เกี่ยวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนครับพี่แจ็คเพราะว่าย้อนไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมานะครับแต่แอบถามก่อนนิดนึงว่าไอ้ตอนที่เราทำงานเซลล์5ปีเนี่ยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงป่ะมีบ้างครับมีบ้างครับใช้คำว่ามีบ้างแบบชัดเจนบ้างแล้วก็ไม่ชัดเจนบ้างครับยาวยาวคุยกันยาวอย่างเงี้ยคุยกันยาวเอาเรื่องนี้ก่อนคุณเจมส์ครับได้ครับชื่อของโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ขอสวัสดีนะครับพี่แจ็คอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ The Ghost Radio นะครับทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็คือขออนุญาตย้อนเหตุการณ์เนี้ยครับก่อนที่ผมเป็นเซลล์เนี่ยผมขออนุญาตย้อนไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคือเมื่อก่อนนะครับผมมีแฟนอยู่ที่บ้านแฟนผมเนี่ยอยู่จังหวัดนครสวรรค์ตัวผมเองเนี่ยอยู่กรุงเทพผมจะต้องขับรถนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยไปนครสวรรค์แต่พอดีว่าวันนั้นนะครับมันเข้าที่ผมอายุ25ปีพอดีเขาก็เลยอยากเพื่อนคุณครูของแฟนครับอยากเลี้ยงวันเกิดให้ย้อนหลังก็นัดกันว่าวันนั้นผมจะไปเร็วกว่าปกติก็คือไปหาแฟนที่โรงเรียนแต่ทีเนี้ยแฟนผมเป็นครูที่เป็นอัตราจ้างช่วงแรกครับก็จะได้ไปสอนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดนครสวรรค์แต่ผมขอไม่ลงดีเทลเลยนะครับเป็นจังหวัดที่เล็กๆแล้วก็มีภูเขาเยอะๆเนี่ยครับทางค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเข้าไปครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใช่ครับครับครับก็เข้าไปในนั้นก็จะเป็นโรงเรียนที่แบบเล็กๆขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับการเข้าถึงก็จะเดินทางไกลเดินทางยากนะครับวันนั้นผมก็ต้องเดินทางก่อนก็คือเดินทางตั้งแต่ช่วงกลางวันไปถึงโรงเรียนเนี่ยช่วงเย็นทุกอย่างเหตุการณ์ปกติเลยครับพี่ผมก็นัดหมายกับคุณครูเลิกเรียนกัน5โมง6โมงก็ออกไปทานข้าวไปปาร์ตี้กินหมูกระทะเรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันว่าโดยปกติจะต้องกลับนครสวรรค์เลยแต่ว่าวันนั้นอ่ะฝนมันตกเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรครับก็คุยกับแฟนแล้วงั้นเดี๋ยวเราเพื่อนคุณครูก็บอกให้ย้อนกลับไปนอนที่โรงเรียนก่อนแล้วพอดีครูเวรที่เขาต้องนอนในคืนนั้นนะครับแกก็ไปทานร้านอาหารที่อยู่ใกล้บ้านแกในตัวเมืองจังหวัดนั้นพอดีเราก็เลยส่งให้แกกลับบ้านไปก่อนแล้วตัวเรากันสองคนนะครับก็กลับเข้าโรงเรียนฝนก็ปล่อยๆกลับถึงโรงเรียนนะครับประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มเป๊ะเลยนะครับถึงปุ๊บก็จอดทำภารกิจอะไรเรียบร้อยต้องบอกก่อนนะครับโรงเรียนเนี้ยครับพี่แจ็ค
ไม่มีรั้วรอบนะครับไม่มีรั้วรอบเลยนะครับติดกับวัดล้อมรอบด้วยถนนเล็กๆที่ชาวบ้านใช้สัญจรในการใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ข้ามไปข้ามมานะครับแฟนผมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านพักครูเพราะว่ามันสุดโสมเขาก็เลยให้มาอยู่ในอาคารอเนกประสงค์นะครับพี่ชั้นเดียวที่แบ่งเป็นห้องดนตรีไทยครึ่งนึงและเป็นสโตร์เก็บของครึ่งนึงเหลือที่นิดเดียวนะครับพอที่จะเป็นกั้นฉากไม้ในอาคารได้นะครับพี่แจ็คแล้วก็นอนในนั้นนะครับฝั่งตรงข้างก็จะเป็นบ้านพักครูลองจินตนาการภาพตามนะครับพื้นดินนะครับพี่แจ็คมันก็จะเป็นหญ้าแล้วก็สร้างห้องน้ำให้อยู่ด้านนอกห้องน้ำก็คือเป็นแบบเอาท์ดอร์เลยมีต้นไม้ข้างบนบังก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับวันนั้นนะฝนตกเริ่มตกหนักผมก็โอเคตกลงเรียบร้อยครับอาบน้ำนอน5ทุ่มประมาณ5ทุ่ม40ก็เข้านอนปกติครับเปิดไฟไว้ตลอดประมาณสักตี2ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกแบบอยากเข้าห้องน้ำทีนี้อย่างที่ผมบอกพี่แจ็คใช่ไหมครับว่าห้องน้ำเนี่ยพอมันอยู่นอกตัวอาคารเนี่ยเราต้องเดินจากห้องที่กั้นเปิดประตูอาคารอเนกประสงค์และเดินแฉลบไปเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำได้ประมาณแป๊บเดียวเองครับพี่แจ็คประมาณสักไม่ถึง 1-2 นาทีครับผมก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อผมดังๆมาครับไกลๆนะครับแต่ว่ามันมีเสียงฝนด้วยครับพี่แจ็คก็เอ่ยชื่อผมเลยครับเจมส์ครับเจมส์2ครั้งผมก็ตกใจอ้อผมลืมบอกไปผมถือโทรศัพท์มือถือออกไปด้วย2เครื่องนะครับเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมีไฟฉายเนี่ยมันอุ่นใจกว่าที่เราจะไม่มีเลยนะครับผมก็ถือไปด้วยติดตัวไป2เครื่องก็นั่งเล่นแป๊บเดียวครับพอได้ยินเสียงตรงนั้นเนี่ยเสียงเรียกหายไปครับพี่แจ็คแต่มันเปลี่ยนจากเสียงเรียกให้กลายเป็นเสียงฝีเท้าคนพี่แจ็คลองนึกตามว่าเสียงฝีเท้าที่ย่ำบนหญ้าที่เปียกน้ำครับพี่แจ็คมันจะดังแชะแชะแชะแล้วมันเดินเป็นวงกลมครับพี่แจ็คมันเดินเป็นวงกลมล้อมผมได้ยินอยู่ประมาณสักเกือบ10แชะได้ครับผมก็รู้สึกว่าใจคอเริ่มไม่ดีแล้วผมก็เลยตะโกนบอกออกไปบอกว่าเฮ้ยไม่เล่นนะก็คือเข้าใจว่าแฟนแกล้งเพราะว่าเขาน่าจะคิดว่าเขาน่าจะเป็นห่วงผมเลยเดินตามออกมาดูผมก็เสียงก็เงียบไปครับพี่แจ็คผมก็นั่งไปอีกแป๊บเดียวครับเสียงนั้นนะครับก็เดินอีกรอบหนึ่งครับผมก็เริ่มรู้สึกเอ้ยขนลุกแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยเราออกมาเนี่ยเราโฟกัสแค่เรื่องจิ้งจกตุ๊กแกที่เขาจะมากินแมลงเพราะเรากลัวตุ๊กแกแค่นั้นเองครับพี่แจ็คครับชักโครกเนี่ยมันนั่งหันหน้าไปทางประตูเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำเล็กมากครับประตูเนี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจครับที่มันจะพอเห็นแสงสว่างข้างนอกแล้วมันจะเป็นสีขาวขุ่นครับพี่แจ็คนึกออกผมก็นั่งแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความมืดนะครับวูบผ่านหน้าห้องน้ำไปนาทีนั้นนะครับผมเริ่มรู้สึกแหละผมก็เลยโทรศัพท์กลับเข้าห้องเลยว่าแฟนผมแบบรับสายผมหน่อยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกผิดปกติแฟนผมก็ไม่รับผมไลน์ไปตอนนั้นก็ไม่รับแล้วต้องบอกว่าถูกสัญญาณโทรศัพท์อะครับพี่สมัยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยโรงเรียนแบบนั้นนะครับมันยะมันใช้ดาวเทียมหรืออะไรสักอย่างนึงครับที่ไม่ใช่ Wi-Fi แบบสายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาไปๆมาไปๆผมก็เริ่มแบบตัวสั่นแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะคนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็เขาเล่าว่าไม่เคยมีประวัติเรื่องคนเราก็เลยใจดีสู้เสือนาทีนั้นนะครับผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือทั้งซ้ายและขวาเลยพี่แจ็คผมเปิดแฟลชทั้ง2เครื่องออนเอาไว้เลยครับแล้วผมก็ปิดลุกแล้วครับใส่กางเกงเรียบร้อยแล้วแต่2จิต2ใจว่าเอายังไงดีออกไม่ออกฝนมันเริ่มตกหนักครับเสียงฟ้ามันก็ขึ้นคลื่นปกติอะครับพี่ผมก็โอเคไม่เป็นไรตั้งใจเลยเปิดกอนที่มันเป็นกอนตัวกอนยาวอะครับพี่ที่มันแบบล็อกผมก็เปิดเสียงดังแก๊กให้มันแบบเสียงมันดังอะครับโดยการตวัดให้มันดังที่สุดอะคือถ้าเป็นคนอย่างน้อยข้างนอกก็ต้องตกใจว่าเราออกไปแล้วเนี่ยผมก็แก๊กดังสุดผมออกไปอะพี่กำลังจะก้าวเท้าออกไปเลยนะครับพี่อยู่ดีๆไฟที่เปิดเอาไว้ทั้งหมดอะครับพี่มันดับพึบต่อหน้าผมเดี๋ยวนั้นเลยเหรอตรงนั้นเลยครับพี่แต่ผมอะมีจำได้ไหมครับเพราะว่าผมเปิดแฟลชโทรศัพท์ไว้2เครื่องผมเอาโทรศัพท์อะครับมือซ้ายกับมือขวาป้องที่ตาผมด้วยเพราะผมกลัวจังหวะนั้นนะครับห้องน้ำมันเฉียงไปทางอาคารที่ผมจะต้องเข้าใช่ไหมครับเท่ากับผมก็จะต้องวิ่งเฉียงกลับเข้าอาคารแต่ผมดันหันไปเห็น
กำลังจะวิ่งผมหันไปเห็นหลังผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแต่ไม่มีหัวครับเพราะว่าแฟลชนะครับพี่แจ็คคือในยามที่มันมืดสนิทแล้วอะพี่แจ็คเวลาเรายกไฟขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างนั้นอะมันจะทำให้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับพี่และผมมองหันหลังเข้าไปเนี่ยแสงสว่างอะมันพอที่จะส่องไปให้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นนะครับเขาเดินหายเข้าไปในที่เก็บกระดูกครับโอ้ยโกรธเก็บกระดูกนะโกรธเก็บกระดูกใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมอย่างที่ผมบอกว่าโกรธเก็บกระดูกกับโรงเรียนเนี่ยห่างกันแค่กับถนนแคบๆแบบแล้วเวลาที่มันไฟมันดับมันมืดเหมือนเราหลับตาพี่แสงแฟลชอะมันฟุ้งไปพอที่ทำให้เราเห็นได้ว่าตรงนั้นอะคนน่ะมันหายเข้าไปครับพี่ผมก็คือนอนไม่ได้เลยคืนนั้นก็คือพอหลังจากวันนั้นผมก็คือโวยวายแล้วก็วิ่งเข้าไปในอาคารแล้วแฟนผมก็ตื่นมาถามว่าเป็นอะไรผมก็ค่อยๆเรียบเรียงแล้วก็กำลังคิดว่าเอายังไงดีจะขับรถกลับไหมสรุปเรากลับไม่ได้พี่แจ็คเพราะฟ้าลงแบบเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็คือฝนตกหนักมากเหมือนสถานการณ์บังคับให้แบบบังคับว่าเราต้องอยู่ที่นั่นแล้วครับใช่ครับแล้วบ้านคนอ่ะผมจะแบบร้องไปอ่ะคือไม่ได้มีใครได้ยินเลยครับพี่แจ็คเพราะว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดไงครับมันจะกั้นทำให้ไม่ได้ยินเราเพราะฝนมันตกไงครับแฟนผมก็ร้องโวยวายแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับนาทีนั้นผมก็กลับเข้าไปในอาคารนะครับแล้วก็พยายามเปิดแฟลชโทรศัพท์คุยกันว่าแบบเฮ้ยผมเจอแบบนี้นะตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะตื่นมามันมืดไปหมดเลยครับพี่ต่างคนต่างแบบมืดก็เลยไปนั่งรอแบบพักหนึ่งเลยครับพี่ฟ้ามันก็ลงแบบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตลอดเลยนะครับประมาณสัก 3-5 นาทีเนี่ยถัดมาเนี่ยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยแบบอาคารนะครับพี่ข้างบนมันเป็นฝ้าที่มันเป็นฝ้าสี่เหลี่ยมอะครับพี่มันก็สั่นผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วผมก็เลยคิดว่าจะยังไงวันนั้นอะผมจะต้องขับรถออกจากที่นั่นก็เลยเปิดประตูไปอะพี่แล้วก็ตั้งใจแบบวันนี้ผมจะต้องเห็นให้ได้แล้วว่านาทีนั้นอะมันไม่มีอะไรทำให้เรากลัวไปมากกว่านี้แล้วครับผมก็เลยแบบกำลังจะเปิดประตูไปแต่แฟนห้ามบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็นั่งควบคุมสติอยู่พักนึงครับจนแบบประมาณ6โมงเช้าเลยครับพี่คุณครูที่เฝ้าโรงเรียนนะครับท่านนั้นน่ะเขาก็กลับมาเพื่อมาเปลี่ยนเวรกับเราเพราะว่าวันนั้นเราจะต้องกลับเขาก็ถามว่าหลับสบายดีไหมเพราะวันนั้นมันเป็นวันศุกร์เขาก็ถามผมก็ช่างใจนิดนึงครับผมก็ไม่ได้ตอบอะไรไปแต่ผมอะครับให้แฟนผมคุยกับเขาแล้วตัวผมเองอะเลือกที่จะเดินฉีกออกมาจากเขาแล้วเดินไปที่โกรธตรงนั้นครับเพื่อผมจะไปดูว่าโกรธที่เขาหายเข้าไปอะคือโกรธอะไรโกรธอะไรแล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายสรุปอะครับผมเดินอ้อมไปก็คืออาโกรธเขาจะหันหน้าเข้าไปทางวัดนะครับเพราะที่เราอยู่เนี่ยคือข้างหลังของเขาผมก็เดินอ้อมไปสรุปว่าผมเห็นว่าข้างหน้าเป็นรูปผู้ชายผมก็เลยเดินย้อนกลับมาครับพี่แจ็คค่อยๆเดินย้อนกลับมาแล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับครูครับมีอะไรจะบอกผมไหมครับหมายถึงว่าแบบจะบอกผมหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าบอกไปแล้วเอ็งจะกลัวไหมผมก็เลยบอกว่าครูครับไม่ต้องกลัวละครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยครับโดนแล้วครับมันไม่มีอะไรเกิน เกินเมื่อคืนแล้วครับ เขาก็ค่อยๆเล่าให้ผมฟังว่าถ้าบอกไปห้ามโกรธนะพอดีผมขอโทษด้วยเพราะผมลืมว่าเมื่อคืนมันเป็นวันศุกร์เขาถามว่าใช่เสื้อแดงหรือเปล่าเขาถามผมอย่างเงี้ยครับว่าใช่เสื้อแดงไหมผมก็บอกว่าใช่ครับเสื้อแดงครับผมก็พูดแค่สั้นๆเลยครับใช่ครับเสื้อแดงครับเขาบอกว่าอยากรู้อะไรอย่าเพิ่งรู้นะเอาหาดอกไม้เนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยถือกำมือแล้วเอาธูปเทียนไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกลับวนมาหาผมเพราะว่าคุณครูคนนั้นนะครับเขาเป็นทั้งเหมือนกับอาจารย์พุทธศาสนาเป็นเหมือนเกี่ยวกับเก็บศพเขาเรียกอะไรนะครับสับปะเหร่อด้วยใช่ครับเขาเป็นสับปะเหร่อให้วัดด้วยเพราะว่าเขาอยู่ติดกันเนี่ยครับแกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวแกเล่าให้ฟังพอผมเดินกลับมาสักประมาณ10นาทีผมก็เดินกลับมาเขาก็บอกว่าคนที่เห็นน่ะเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาครับเขาเป็นเหมือนกับแก๊งวัยรุ่นนะครับพี่แจ็คแล้วก็มีปัญหากันคือปล้นชาวบ้านเงี้ยครับปล้นเงินปล้นโทรศัพท์อะไรเงี้ยดักจี้ดักปล้นแล้วมีปัญหาคือเคลียร์กันไม่ลงตัวเคลียร์ไม่ลงตัวเลยนะครับแล้วก็ขัดผลประโยชน์กันเองเพ
พื่อนเขาอะครับที่ร่วมปล้นด้วยอะเมื่อย้อนไปสักเหมือน10กว่าปีที่แล้วอะพี่แจ็คเคยได้ยินไหมครับแก๊งที่เอาลวดอะครับขึงซ้ายกับขึงขวาต้นไม้ครับแล้วมอไซคันนี้น้องคนนี้เขาขับรถไปก็คือขัดผลประโยชน์กันเรียบร้อยครับแล้วขับรถไปแล้วก็โดนเพื่อนนะครับเอาลวดนะครับตัดคอครับขาดตรงนั้นเลยแล้วอาจารย์ท่านนี้ครับเขาเป็นคนเก็บตรงนี้แต่เขาบอกผมนะครับผมเพิ่งมารู้ที่หลังตอนที่คุยกันแล้วว่าน้องคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงแต่เขาใส่เสื้อสีขาวแต่ที่เราเห็นเป็นสีแดงอ่ะเลือดคือเลือดเขาที่หกลงมาเป็นทั้งตัวครับเป็นสีแดงนะครับทั้งหมดเลยครับพี่แล้วทีนี้ผมก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็อยากให้เขารู้ผมก็เลยแบบไปไหว้เขาที่แบบที่ตรงนั้นเลยครับที่โกรธเลยว่าแบบอาจารย์เขาเลยเล่าให้ฟังบอกว่าทุกๆคืนวันศุกร์ครับเมื่อมีคนแปลกหน้ามีคนมาใหม่มีอาจารย์เนี่ยครับด้วยตัวศพเขาเองครับเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเขาเขาจะระแวงระวังแล้วเวลาที่มีคนแปลกๆไปครับพี่เขาจะเล่นงานแบบนี้ครับทุกๆคนเลยใช่แล้วอาจารย์เขาก็เลยขอโทษผมอีกครั้งนึงว่าผมขอโทษคุณด้วยที่วันนั้นอ่ะผมเลือกที่จะกลับบ้านไปโดยที่ผมลืมไปว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นคืนวันศุกร์อ๋อถ้าเป็นวันอื่นยกเว้นไม่เจอเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าวันที่เขาโดนกระทำอ่ะครับมันเป็นคืนวันศุกร์ที่มันตรงกับวันที่เขาเสียชีวิตพอดีครับใช่คืออาจารย์ท่านนั้นนะครับเขาเป็นคนบอกมาแบบนี้ครับใช่ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบผมก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยผมก็เห็นแบบเขาไม่มีหัวไงครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะประสบเจอเรื่องแบบนี้มาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยมาแบบมาเจอผมอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะประมาณนี้ครับพี่แจ็คแสดงว่าวิญญาณไม่ได้ไปไหนจริงๆนะเพราะมันถูกการันตีว่าถ้าเป็นทุกวันศุกร์แล้วเกิดมีใครแปลกหน้ามาที่นี่เนี่ยการันตีว่าเจอแน่ๆใช่ครับค่อนข้างจะแบบค่อนข้างที่จะเป็นวันศุกร์เนี่ยครับจะเจอรูปแบบประมาณนี้ใกล้เคียงประมาณนี้ครับออกมาให้เห็นบ้างหรืออะไรเงี้ยครับก็หลังๆเขาก็จะพยายามแบบเลี่ยงๆไม่ค่อยให้ใครเข้าไปแถวๆนั้นเงี้ยครับใช่ครับบรรยากาศก็จะเป็นเรื่องแบบนี้เลยครับเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้เพราะว่าอาจารย์ท่านนั้นครูท่านนั้นครับเขาจะไม่ค่อยพูดกันใช่ครับบรรยากาศโรงเรียนกลางคืนก็น่ากลัวอยู่แล้วนะแล้วมาเจอเรื่องนี้อีกเนี่ยใช่ครับคูณ10ใช่ครับคือมีแค่คุณครูคนนั้นนะครับผมก็เลยถามว่าโอ้สรุปแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่มีครูคนท่านอื่นเนี่ยไปเป็นครูพักอาศัยหรือเป็นครูเวร มีแค่ครูท่านนั้นนะครับที่เขาสามารถที่จะอยู่จริงๆได้ครับใช่เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แกบอกว่าแกทั้งสะเทือนขวัญและแกก็รู้สึกเสียใจด้วยเพราะว่าแกเคยเห็นเด็กคนนั้นน่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ดีๆแบบสอนไม่ได้แล้วเขาก็กลายเป็นนักเลงเป็นโจรไปอย่างเงี้ยครับใช่แกก็รู้สึกตกใจครับใช่ครับนะทุกวันนี้ผ่านมา6ปีเป็นไงบ้างไม่รู้ผมก็ไม่เคยแฟนหลังจากเหตุการณ์นั้นแฟนผมก็สอบบรรจุได้พอดีก็เลยกลับมาที่จังหวัดที่อยู่ครับแล้วก็ไม่เคยได้กลับไปเคยติดตามมาคุณครูใน Facebook อย่างเดียวเงี้ยครับนั่นคือเรื่องราวของโรงเรียนที่หนึ่งก็แล้วกันที่ตัวของคุณเจมเนี่ยต้องไปพักอยู่ที่นั่นแล้วก็เจอไปลักษณะของไม่มีหัวใช่ครับนะครับเหมือนเขามาดูว่าเอ้ยใครวะมาอยู่ในที่ของเขาใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่มันสร้างมามันเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ๆครับเพราะว่าเขารองบไม่ไหวคุณครูก็มาแบบเป็นอัตราจ้างเขาก็เลยให้อยู่ไปชั่วคราวก่อนครับโอเคใช่ครับนะฮะคุณเจมส์นั่นคือเรื่องราวของคืนวันศุกร์ที่ฝนตกใช่ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาชีพที่ทำอยู่ณตอนนี้ณทุกวันนี้ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเรื่องที่เด็ดกว่านี้เล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับอาชีพเหรอกับอาชีพโดยตรงเลยครับนี่ผมขออนุญาตถามหน่อยสิได้ครับจากที่คุณเจมทำงานมาประมาณสัก5ปีแน่นอนว่าต้องไปมาแล้วแทบจะทั่วทุกภาคครับคุณเจมว่าภาคไหนที่ผีดุสุดครับถ้าถามผมนะครับสายเหนือครับเหนือใช่ไหมมันไม่ได้ดุแค่ที่พักครับมันดุ
ทั้งตลอดทั้งทางเลยครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเวลามันน้อยเราต้องไปช่วงกลางคืนเป็นหลักเนี่ยครับนี่คือจากประสบการณ์ของเราด้วยจากการที่ได้พูดคุยกับเซลล์ท่านอื่นๆด้วยพยายามไม่รับฟังของคนอื่นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองครับเราก็พยายามแบบเรียนรู้แค่ของเราเองเนี่ยครับใช่ครับไม่อยากแบบใช่ครับอย่าเพิ่งใช่สิอย่าเพิ่งใช่สิใจเย็นๆช้าๆช้าๆช้าๆก่อนช้าๆก่อนนะคือใช่เหนือใช่เลยครับไม่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยที่นี่นะผีดุนะที่นั่นไม่เอาใช้ประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นของเราเลยนะครับโรงแรมที่แบบเห็นป้ายสวยๆไงครับพี่แจ็คแต่เวลาเข้าไปเนี่ยไม่มีเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยออกมาตอนเช้าเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยก็มีครับสายเหนือนะครับจริงป่ะหมายถึงว่าพอเข้าไปก่อนเข้าไปเนี่ยมันดูสวยมันมีไฟมันเป็นหลอดไฟมันเป็นทางเข้าเชิญชวนแบบที่พัก24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอออกมาปุ๊บเป็นไม้ครับเอ้ยใช่ครับมันย้อนกลับออกมาเนี่ยคือไปพักได้นะครับอันนี้ผมเคยเจอรุ่นพี่ครับบอกมาเลยว่าอย่าเลยถ้าเห็นไฟของตรงนี้นะดูป้ายไว้เลยนะชื่อนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับว่าให้ขับเลยไปเลยให้มองไม่เห็นครับไหนลองยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆที่ตัวของคุณเจมเนี่ยคิดเอาไว้มีสักเรื่องไหมที่แบบเฮ้ยพี่อันเนี้ยผมเจอมายกตัวอย่างจากที่ผมเจอเลยก็ได้นะครับได้ครับอันนั้นจะเป็นสายเหนือครับพี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่เป็นทางที่แบบไปทางอุตรดิตถ์นะครับขึ้นไปทางเหนือฝั่งขวาขึ้นไปครับทุกอย่างปกติครับพี่การเดินทางปกติแต่มันจะไปพีคตอนที่คือวันนั้นนะผมต้องไปสแตนบายตอนเช้าครับครับเช้า8โมงเนี่ยผมจะต้องไปสแตนบายเท่ากับคืนนั้นนะผมต้องเดินทางกลางคืนเพื่อยังไงก็ได้ให้ผมอ่ะไปพักสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยพอผมจะต้องเข้าไปหาเจ้าของตอนเช้าผมก็ถึงประมาณสัก 3:00 นัดกับที่พักเอาไว้ 3:00 พอดีเป้งเลยครับเหมือนกันก็เข้าไปพักทั้งหมดเนี่ยราคาโอเคทุกอย่างปกติครับเขียนบินได้ปกติออกบินได้ผมก็เข้าไปพักปกติเลยครับก่อนผมอ่ะจะมีทิศของผมคือเคาะก่อนต่อให้ผมมีกุญแจมีอะไรก็แล้วแต่ผมจะเอานิ้วอ่ะครับเคาะสัก 2-3 ครั้งตึกๆๆให้รู้ก่อนเงี้ยครับแต่คืนนั้นน่ะผมนอนไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ําน่ะมีคนอาบน้ําตลอดทั้งคืนเลยครับพี่ยักษ์คือ3 3 4 5ซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่เซลล์ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้เขาไม่มาอาบน้ําตอน3 4อย่างเงี้ยครับไม่เสียงอาบน้ํามันดังมาจากห้องเราหรือว่าห้องอื่นห้องเราครับเพราะว่าห้องเนี้ยมันไม่ได้เป็นห้องพักที่เป็นแบบตึกติดกันครับมันเป็นบ้านซุ้มถูกไหมครับพี่เท่ากับซุ้มเราก็จะได้ยินแค่ซุ้มเราซุ้มเขาเราก็จะไม่ไปได้ยินซุ้มเขาไงครับพี่เราก็นอนฟังอยู่งั้นเราก็นอนฟังอยู่อย่างนั้นครับพี่เราก็นอนฟังโดยที่เราต้องทำให้ชินนะครับพี่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลัวเนี้ยมันก็มานอนฟังอย่างเดียวแต่ไม่ลุกขึ้นไปดูแรกๆเคยลุกครับครั้งนั้นอ่ะผมลุกครั้งเดียวคือลุกไปปุ๊บมันไม่มีอะไรครับพี่มันเงียบทุกอย่างปกติแห้งนะน้ำหยดครับพี่ติ้งติ้งซึ่งมันไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินแบบสู้มากดชักโครกเนี่ยครับไม่ได้ยินแต่สิ่งที่เราเห็นเลยคือกระดาษทิชชู่อ่ะพี่มันย้อยลงมามันปลายมันครับพี่มันไหลลงมาประมาณสักข้อมือหนึ่งเลยครับซึ่งเราอ่ะคือผมเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำซะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ใช้ผมก็มันเวลาเข้าไปมันก็จะไม่มีชายห้อยออกมาถูกไหมครับพี่แจ็คเพราะเราไม่ได้ใช้แต่ว่าหลังจากวันนั้นนะที่ผมเข้าไปดูครั้งหนึ่งครับมันห้อยออกมาเลยครับพี่แล้วมันมีคนอาบน้ำเนี่ยคือผมกลายเป็นว่าคืนนั้นอ่ะนอนฟังไปครั้งเดียวเลยก็รู้เลยว่ามันแบบมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยยกโทรศัพท์อะครับไลน์ไปเลยตอนเช้าหาแบบหารุ่นพี่คนหนึ่งว่าเอ้ยที่นี่ไหมแล้วก็ส่งโลเคชันให้ดูเขาบอกอ๋อใช่ผมก็เลยบอกผมผิดเองที่ผมแบบไม่ได้เช็คให้ดีจะเป็นห้องสุดท้ายครับคืออะไรอะรีสอร์ทที่นี่ไหมอย่างเงี้ยครับห้องตรงนี้ไหมส่วนใหญ่อะครับคือรีสอร์ทเขาจะรู้ว่าถ้าเราเป็นเซลล์เนี่ยเขาจะแยกโซนให้เราไปอยู่แบบ
อยู่ลึกๆหน่อยอย่างเงี้ยครับไม่คำถามผมคือที่เราถามเพื่อนเซลล์ด้วยกันว่าที่นี่ไหมหมายถึงว่าเป็นอันรู้กันว่าที่นี่ใช่ไหมที่มีผีใช่ครับถูกต้องครับโอเคระบุแบบพิกัดให้ชัดเจนเลยว่าตรงนี้นะยูห้ามเลี้ยวขวาไปถ้าขอเป็นห้องซ้ายได้อยู่ถ้าเลือกได้อยู่เลือกเป็นห้องซ้ายนะถัดขวาเนี่ยผมไม่คอนเฟิร์มแล้วเพราะผมรู้สึกผมเจอกันมาหมดแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้วิธีการเลี่ยงแบบนี้อย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าต้องมีบางทีนะครับพี่ที่บางเทศกาลเช่นเทศกาลที่เขาหยุดกัน 3-4 วันติดๆแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าปีใหม่ไม่ใช่สงกรานต์นะครับที่มันจะเต็มเงี้ยเราเลือกไม่ได้เขาก็จะให้เราก็ต้องอยู่เงี้ยครับเราก็จะพบเจอใช่ครับแล้วเราเลือกจะเปลี่ยนห้องอะไรนี่ก็ลำบากเนาะไม่ได้ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องออฟจ่ายเพิ่มเองเนี่ยครับโอ้โหใช่สายเหนือทั้งหมดเลยครับพี่ใช่ครับจะโอเคเลยครับถ้าใช่ครับโอเคประมาณนี้เลยครับโอเคคุณเจมค่อยๆเข้าใจเย็นๆคุณเจมครับใช่ครับตลอดเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับครั้งแรกตื่นเต้นครับเดี๋ยวจะครั้งหน้าจะเล่าแบบสมูทกว่านี้ครับแจมจัดไปแสดงว่าไอ้การที่เราเข้าไปพักในโรงแรมแล้วได้ยินเสียงอาบน้ำสำหรับเซลล์เป็นเรื่องปกติอย่างนี้หรอสำหรับผมมองว่าตอนนี้คือเราต้องทำใจยอมรับเพราะว่ามันไม่มีใครมาอาบแล้วพี่คือมันไม่มีใครมาอาบแบบในเวลานี้อย่างเงี้ยครับพี่เขาก็ไม่มีใครมาอาบในเวลานี้อยู่แล้วครับเหมือนเป็นเรื่องดังเลยครับมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเข้าใจเขาเลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเข้ามาหาเราอ่ะผมไม่เคยเจอแบบมาอยู่ตรงปลายตรงหัวแต่ผมจะเจอผ่านจากการที่เข้ามาจากห้องน้ำเสียงที่เราแบบคอนโทรลเขาไม่ได้เพราะเรามองเขาไม่เห็นตรงนั้นอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นเรื่องแบบเบสิกของการเจอมากว่าอ๋อเสียงกดชักโครกเสียงอาบน้ำเรื่องปกตินะถังขยะฝาเปิดปิดอย่างเงี้ยครับพี่ที่มันที่เราต้องเหยียบอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงสังอาอลูมิเนียมกระทบกันอย่างเงี้ยหรือมากสุดก็คือไอ้แผ่นที่เราปิดชักโครกครับพี่อยู่ดีๆมันก็คว่ำลงมาแบบปั้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบโอเคทักทายกันแล้วเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องต่อๆไปนะคุณได้ครับเจมจัดมาแบบจุกๆเลยนะเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวจะโทรไปใหม่ครับมีแน่นอนครับแต่ว่าเพิ่งจะลองเปิดใจกล้าที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟังเพราะเป็นคนแบบอาจจะเรียบเรียงไม่ค่อยดีนะครับได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณเจมเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงดีแต่อาจจะเร็วไปนิดนึงไม่เป็นไรครั้งหน้าสมูทกว่านี้จัดมาผมเชื่อมืออยู่แล้วดีครับยินดีครับได้เลยครับคุณเจมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็แล้วแต่ขอให้มียอดขายปังๆเลยนะคุณเจมขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากคุณเจมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว